5โรงพยาบาลเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศไทย2564ปัจจัยสำคัญที่ทำให้โรงพยาบาลของไทยได้รับการยอมรับได้แก่ราคาที่เหมาะสมการให้บริการมีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอัตราการรักษาที่ประสบความสำเร็จสูงกว่าโรงพยาบาลรัฐเรามาลองดู5อันดับโรงพยาบาลที่ดีสุดในประเทศไทยกันปี2020โรงพยาบาลอันดับ5โรงพยาบาล BNH โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกประเทศไทยปัจจุบันมีอายุกว่า120ปีโรงพยาบาลอันดับ4โรงพยาบาลกรุงเทพมีมากกว่า40สาขาทั่วประเทศโรงพยาบาลเอกชนระดับแถวหน้าของประเทศการันตีด้วยรางวัลที่กวาดมาแล้วทั่วโลกโรงพยาบาลอันดับ3โรงพยาบาลพญาไทโรงพยาบาลเอกชนที่หลายคนคุ้นหูด้วยโรงพยาบาลแห่งนี้เด่นด้านศูนย์โรคหัวใจเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานโรงพยาบาลอันดับ2โรงพยาบาลสมิติเวชโรงพยาบาลชั้นนำที่ให้การบริการกับคนไทยและชาวต่างชาติมานานนับทศวรรษทำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโรงพยาบาลอันดับ1โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเอเชียที่ได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากลและเปรียบเป็นโรงแรม5ดาวที่ให้บริการได้อย่างประทับใจ